วัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์ของครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับข่าวสารของอีเวนต์ใหญ่สิ้นเดือนครับกักชาใหม่ครับได้มานะครับจริงๆคือการชาใหม่อ่ะก็มาละวันนี้เลยตอนนี้เลย อัดคลิปช้าไป1วันนะครับพอดีจริงๆต้องอัดเมื่อวานนะแต่การชาใหม่ครับมาเลยครับเปิดครั้งแรก30เพชรนะแต่ไม่มีเพชรเปิดให้ดูเพชรหมดแล้วเปิดหมดไปกับกาชาของลิมิเต็ดแต่ถามว่าได้ตัวละครใหม่ไหมไม่ทั้งตัวเลยเปิดกาชาของลิมิเต็ดไปเนี่ยมันโคตรเศร้าเลยเวเนอะเพราะบนเลยมากับกาชาใหม่กาชาของอีเวนต์คิสเซอร์นาครับครับของหนวดขาวนะหนวดขาวนั้นผมได้แปลสกิลไปในคลิปก่อนแล้วนะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะดีสกิลถือว่าดีมากๆเลยนะและคอมโบถ้าหากคุณเล่นเป็นเข้าใจสกิลเนี่ยสกิลมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยนะครับหนวดขาวเนี่ยสามารถใช้งานสกิลได้2ครั้งสกิลของหนวดขาวมี2ขั้นซึ่งขั้น2นั้นคูลดาวน์อยู่ที่30เทิร์นมันนานมากถ้าหากนั้นคุณเข้าใจสกิลดีๆนะสกิลของมันนั้นจากคูลดาวน์ของจริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่20เทิร์นหรือประมาณ18เทิร์นเท่านั้นนะครับคือมันจะไวกว่าที่เขียนอยู่นะเพราะมีอาผลของอาบิหลักช่วย8เทิร์นผลของพวกอาบิรองผลของพวกกัปตันหรือเรืออีกก็เหลืออยู่ที่ประมาณ18เทิร์นนะครับค่อนข้างจะไวอยู่นะซึ่งพอใช้งานของสกิลขั้น2แล้วสกิลจากคูลดาวน์ใหม่เป็นขั้นที่1คุณเลยสามารถใช้งานของสกิลนั้นได้2ครั้งเลยขั้น2ก่อนและขั้นแรกต่อเนื่องเลยซึ่งรวม2ขั้นนั้นคุณสามารถล้างของดีบัฟได้ถึง13เทิร์นด้วยกันนะครับแถมมีการบุงการบัฟการเปลี่ยนสายของตัวละครได้ด้วยโดยรวมถือว่าค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ดีและเก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับส่วนของในโหมด PVP เนี่ยก็จะเป็นทีมของสีเขียวบวกกับลูกศรเนาะก็เป็นทีมเขียวใหม่ๆครับสายของโจมตีทีมเขียวลูกศรใหม่ๆนะเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็แนะนำร้านของ Zombie Lust นะครับร้านขาย ID ดองเพชรนะครับหลากหลายเกมเนาะก็มีทั้งเกมของOne Piece Bounty Lust นะครับ Beat Brave Soul นะครับ Dragon Ball Legend Black Clover Solo Leveling นะครับแล้วก็เกมเรานะครับของเกม One Piece Treasure Cruise นะก็สามารถมาหาซื้อ ID ดองเพชรกันได้เนาะราคาไม่แพงครับแถมมีแบบสุ่มนะครับสุ่มแบบ10เพชรนะซึ่งผมเคยสุ่มได้นะครับสุ่มไม่ยากลองเข้ามาสุ่มเข้ามาซื้อกันได้ครับซึ่งลิงก์ร้านค้านะครับอยู่ใต้คลิปนะหรือคุณสามารถเซิร์ชใน Google พิมพ์คำว่า Zombie Lust ก็มีขึ้นด้วยเหมือนกันครับร้านของ Zombie Lust ครับส่วนกาชานี้น่าเปิดหรือเปล่านะครับกาชาเนี้ยมีเรทออกอยู่ที่ 7.5% นะครับและกาชามี2ตู้ตู้1มาตอนนี้เลยตู้2มาพรุ่งนี้นะจบพร้อมกันคือวันที่1เดือนหน้านะครับ10โมงเช้านะครับเปิดครั้งแรก30เพชรเปิดครั้งที่5 8 13 18 21ใบแดง1ใบนะครับเปิดครั้งที่7 11 16 23นะครับได้ตัวละครของอีเวนต์1ตัวแน่นอนนะครับเปิดครั้งที่25นะครับได้เป็นหนวดขาวใหม่แน่นอน1ตัวนะส่วน6ดาวในตู้นะครับแถวบนคือ6ดาวของอีเวนต์แถวล่างคือ6ดาวธรรมดานะครับ6ดาวอีเวนต์ของตู้1นะครับก็จะมีเป็นหนวดขาวลุงเวก้าพังล่างต้นซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ลุงแกรีรันกลับมานะครับแล้วก็มีเป็นเลจูด้วยขอ6ดาวอีเวนต์นะ6ดาวธรรมดาก็มีเป็นโมเรียเปโรน่าบอนนี่ใหม่โมโมสีฟ้าคาตาคูริกลุ่มสีเขียวนะครับ6ดาวธรรมดาดูไม่ค่อยน่าสนใจนะที่ดูดีสุดในอีเวนต์ก็คือจะเป็นโมโมสีฟ้าที่เอามาทำการบัฟเพิ่มความแรงของไฟนอลแท็บได้นะครับ6ดาวของตู้2นะครับด้านบน6ดาวอีเวนต์ก็จะมีเป็นหน่วยขาวใหม่มีเป็นโอชามะ6ดาวอีเวนต์แล้วก็ซาโบเอสนะครับ6ดาวอีเวนต์นะ6ดาวธรรมดาก็มีเป็นมิงโก้คูชูก้านะครับเวก้าพังร่างผู้หญิงนะครับคิงแจ็คนะครับประมาณนี้เปิดตู้ไหนดีล่ะผมคิดว่าตู้1ดูดีกว่าตรงที่มีลุงเวก้าพังด้วยเพราะลุงแกสกิลดีนะ
แถมถ้าหาได้ครบทีมเลยของแก๊งเมกะพังเนี่ยมันเท่นะความเท่ของลุงแกเนี่ยเต็มร้อยนะสกิลของพวกคอมโบของเขาอ่ะแต่ตัวละครของกลุ่มเมกะพังเนี่ยมันก็หายากเลยเพราะลุงแกอยู่ของกาชาอีเวนต์นี้อีกตัวหนึ่งอยู่ของกาชาอีเวนต์เทเชอร์แมปแล้วก็มีขอ6ดาวธรรมดาด้วยนะครับคือการสะสมให้ครบเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเส้นเปลืองอยู่นะแต่ถ้าหากได้ครบมาถือว่าค่อนข้างจะเทมากนะของกลุ่มเนี้ยแถมตัวลุงเองถึงจะไม่มีพวกอื่นๆก็ตามก็ยังถือว่าเก่งอยู่ดีนะครับเพราะงั้นตู้1แนะนำกว่าตู้2นะครับแล้วถามว่ากาชาตู้นี้มันน่าเปิดควรเปิดหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าถ้าหากคุณเปิดกาชาลิมิเต็ดนี้พอใจแล้วคุณได้ครบแล้วลูฟี่นิกะหมัดมังกรเป็นหนูยามาโตะคนสวยได้2ตัวใหม่ลิมิเต็ดแล้วและคุณพอใจกับลิมิเต็ดหลังตู้พอแล้วก็สามารถเปิดกาชาของหนวดขาวต่อได้หรือถ้าหากคุณต้องการจะเล่นอีเวนต์คริสตัลแคลสได้แบบอันดับดีๆเล่นง่ายๆก็เปิดได้เหมือนกันเพราะหนวดขาวเนี่ยมันคือตัวละครอวยของอีเวนต์เดือนนี้นะได้มาเนี่ยยังไงก็สบายเล่นอีเวนต์ได้แบบโคตรสบายเลยอันดับดีๆทำง่ายๆมากขึ้นหรือถ้าหากอีกเคสหนึ่งคุณเปิดกาชาของนิกะหมัดมังกรหนูยุปตกคนสวยไปแล้วและคุณไม่อยากเปิดหนวดขาวก็ได้เหมือนกันและคุณดองเพชรไปเลยรอสิ้นปีรอฉลองปีใหม่ทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คุณเนาะจะเปิดไม่เปิดจะดองรอแต่แนะนำเบื้องต้นก่อนว่าเปิดหาไอ้เจ้านิกะหมัดมังกรกับนูยุปโตะคนสวยก่อนดีกว่านะณตอนนี้นะครับดีกว่ากาชาของหนวดขาวนะส่วนอีเวนต์ของคิซึนะแคลนะครับของสิ้นเดือนนี้มาในวันที่21 10โมงเช้าจบในวันที่25 3ทุ่มนะครับเดือนนี้ไม่มีบอสใหญ่แต่ยังไงก็ควรจะหากิลกันไว้เนาะแนะนำ1หากิลอยู่2หาเพื่อนในเกมที่ยังเล่นอยู่ไว้เยอะๆเพราะถ้าหากคุณขี้เกียจเล่นคุณก็ให้เพื่อนคุณช่วยตีก็ได้เนาะยิ่งมีเพื่อนเยอะยิ่งดียิ่งมีกิลก็สามารถช่วยในการเก็บภูมิเก็บเควสได้ง่ายมากขึ้นนะครับเดือนนี้จะมีกระโหลกของอาคาอินุ6ดาวบวกแจกนะครับก็เป็นร่างนี้เนาะผมก็ได้แฟลชสกิลไปแล้ว6ดาวบวกเนี่ยถือว่าเก่งขึ้นแบบมากๆเลยนะครับกะโหลกของอาคา6ดาวบวกเนี่ยจะอยู่ในหีบที่2ถึง6ของอีเวนต์หีบที่6และก็7แล้วก็เควสของอีเวนต์เนี่ยจะมีการแจกเป็นกะโหลกของฮิโยริ5ดาวบวกนะครับตัวนี้อันนี้5ดาวบวกอันนี้5ดาวธรรมดานะซึ่งเป็นฮิโยริตัวฟรีจากอีเวนต์โคออฟนะครับ5ดาวบวกหากะโหลกจากอีเวนต์นี้นะแล้วก็จะมีกะโหลกที่กลับมาขายนะครับก็จะเป็นกะโหลกของรุจิสีเขียว6ดาวบวกเนาะถ้าหากคุณต้องการจะหารุจิเขียว6ดาวบวกไปใส่ทีมของ PVP สีเขียวนั้นกะโหลกรุจิ6ดาวบวกกลับมาขายแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นกะโหลกของหนูยามาโตะนะครับซึ่งเป็นยามาโตะของ5ดาวบวกนะครับตัวฟรีโคออฟเดือนก่อนนะแล้วก็กะโหลกของลูฟี่ลิมิเต็ดด้วยลูฟี่ลิมิเต็ดสีเขียวซึ่งผมไม่แน่ใจว่าลุงบันเขาแจกแค่วันนั้นวันเดียวหรือเปล่าเพราะเห็นมีคนบอกว่าผมไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้ครับพี่แปลว่าเขาอาจจะแจกแค่วันนั้นวันเดียวเลยของฉลองวันพีเดย์เนาะถ้าหากคุณพลาดวันนั้นไปก็ต้องมาแลกซื้อจากร้านค้าของอีเวนต์นะครับลูฟี่5ดาว6ดาวบวกตัวฟรีแหละเพราะคุณแค่เล่นเควสมือใหม่ผ่านก็ได้มานะ6ดาวลิมิเต็ด6ดาวลิมิเต็ดอยู่ไหนวะตัวนี้
6ดาวบวกอัปเกรดขึ้นมาก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับก็หากคุณต้องการจะ6ดาวบวกก็ไปแลกซื้อจากร้านค้าอีเวนต์นะครับถ้าหากคุณพลาดกระโหลกที่เขาแจกมานะแล้วส่วนตัวละครนะครับที่คูณแต้มนะครับก็จะมีแค่ตัวเดียวเลยคือหนวดขาวหนวดขาว6ดาวใหม่คือตัวเดียวที่คูณแต้มนะครับเพราะนอกนั้นไม่คูณแต้มแต่จะมีแค่การเพิ่มค่าพลังเพิ่มขึ้นนะครับตีแรงขึ้น2เท่ามาตายไวขึ้น15เทิร์นเนาะคูณแต้มของดอกมีแค่หนวดขาวตัวเดียวนะครับก็จะมีเป็นจินเบ6ดาวฟิตไทเกอร์ฟิตนะครับแล้วก็อาลาดิน5ดาวฮาจิ5ดาวของกาชา PVP นิกะมันมังกรลิมิเต็ดนะครับดูยุบตกคนสวย6ดาวลิมิเต็ดนะครับโมโมกลุ่มนะครับ6ดาวธรรมดาต้องบอกก่อนว่ากาชาของลิมิเต็ดเนี่ยเน้นหาแค่นิกะกับยามาโตะพอนะโมโมคุณไม่ต้องเน้นเพราะโมโมคือ6ดาวธรรมดาคุณพลาดไปรอเดือนหน้าหรือตัวฟรีก็มีออกเหมือนกันนะครับเพราะงั้นแค่เน้นแค่2ตัวพอนะจะได้ไม่เปลืองเพชรถ้าหากคุณไปเน้น3ตัวเลยหาโมโมด้วยมันเปลืองเพชรโมโม6ดาวธรรมดานะครับไม่ใช่ลิมิเต็ดนะไม่ต้องไปเน้นหามันเปลืองเพชรเปล่าแล้วก็มีเป็นโซโลซันจิ5ดาวของกาชาเอสตัวฟรีฮิโอริตัวฟรีนะครับแล้วก็อาคา6ดาว6ดาวบวกตัวฟรีแหละเพราะคุณแค่เล่นของโหมด PVP ครบ50รอบก็แจก1ตัวนะของอาคานะครับประมาณนี้ครับอีเวนต์ของคริสนาคแคลสของสิ้นเดือนนะครับก็เน้นย้ำว่าหาเพื่อนหากิลกันอยู่นะครับแล้วก็เน้นย้ำว่ากาชานี้ก็เปิดได้ถ้าคุณต้องการจะเล่นอีเวนต์ได้อย่างง่ายดายแต่เปิดกาชาลิมิเต็ดก่อนดีกว่าหรือไม่อยากเปิดก็ดองรอสิ้นปีเลยดีกว่านะครับกดไลค์กดแชร์กดตามคุณเป็นใจให้ผมนะครับเนี่ยสวัสดีครับ